สวัสดีครับสวัสดีครับผมซันนี่สุวรรณธนนท์ครับผมและผมเปิร์ลสุวิทย์กรมอมรนันท์ครับผมที่นี่รายการ1วันเดียวกันนะครับรายการได้พาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวที่คุณเคยเห็นในมุมที่คุณไม่เคยรู้ครับใช่แล้วครับวันนี้เราจะนำเสนอคุณผู้ชมในเรื่องราวเกี่ยวกับโบราณคดีครับผมแล้ววันนี้ครับเราอยู่ที่หนองราชวัฒน์จังหวัดสุพรรณบุรีครับเขาบอกกันว่าที่นี่เนี่ยนะครับได้มีการค้นพบแหล่งโบราณคดีแหล่งใหม่และเป็นแหล่งที่สำคัญแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยครับผมครับผมเท่านี้ยังไม่พอนะครับวันนี้จะมีโครงการที่ให้เยาวชนมาร่วมขุดค้นโบราณวัตถุนะครับผมแต่เป็นนักโบราณคดีรุ่นจิ๋วอะไรอย่างนี้ใช่ครับผมการเป็นนักโบราณคดีจะสนุกแค่ไหนสามารถติดตามได้ใน1วันเดียวกันวันนี้ครับผมทุกวิชาความรู้ทุกเรื่องตู้เย็นคนตายน้ำท่วมโลกเราสามารถรู้ลึกถึงคนโบราณได้เป็นพันๆหมื่นๆปีเราอยากรู้ไหมว่าเรื่องชาวบ้านเป็นยังไงเราจะไปเป็นนักโบราณคดีกันนะครับน้องๆเขากำลังเรียนภาคทฤษฎีกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราสองคนขอเข้าไปแจมหน่อยแล้วกันครับวันนี้เรามีนักเรียนใหม่มาร่วมชั้นด้วยตบมือต้อนรับเพื่อนร่วมชั้นหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูครับผมเด็กชายสุวิกรมอมรนันท์ครับครับผมนี่ผมพาเพื่อนมาด้วยครับสอบตกมา3ปีแล้วครับก็ไม่เป็นไรครับโบราณคดีไม่ใช่เรื่องยากนะครับเดี๋ยวเรียนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็สอบผ่านนะครับนักโบราณคดีทำงานยังไงครับขุดหลุมครูครับครับถ้าสมมติว่าผมไปขุดหลุมแล้วเจอกระดูกไดโนเสาร์ครับจะได้ใบประกาศไหมครับต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับสำหรับนักเรียนใหม่ของเรางานโบราณคดีคือการศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ในอดีตนะครับฉะนั้นเวลาขุดเจอกระดูกไดโนเสาร์จึงไม่เกี่ยวกับโบราณคดีครับซึ่งเป็นงานของนักธรณีวิทยานะครับโบราณคดีจะศึกษาเริ่มต้นที่มีมนุษย์เท่านั้นแล้วนักโบราณคดีทำงานยังไงครับเด็กชายซันนี่ค้นคว้ามั้งครับค้นคว้าเราเก็บรวบรวมหลักฐานมาวิเคราะห์แปลความแล้วก็สร้างเรื่องราวในอดีตถ้าใครเป็นนักโบราณคดีก็จะได้เป็นทำหน้าที่อย่างนี้นะครับจริงๆงานด้านนี้มันเป็นงานค่อนข้างละเอียดอ่อนของที่เราเจอทุกครั้งมันคือของใหม่การขุดค้นนี่มันก็สนุกนะยินดีต้อนรับสู่แหล่งโบราณคดีหนองราชวัฒน์ค่ะสวัสดีครับพี่นกครับสวัสดีครับคืออยากจะทราบตั้งแต่แรกเลยว่าโครงการที่พี่นกดูแลอยู่นี่คือโครงการอะไรครับผมที่นี่มันมี2โครงการใหญ่ๆโครงการแรกจะเป็นโครงการการศึกษาวัฒนธรรมบ้านเก่าแล้วก็อีกโครงการนึงเนี่ยเป็นโครงการสร้างเครือข่ายมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมในพื้นที่ซึ่งกิจกรรมที่ได้ไปเห็นกันเนี่ยก็คือกิจกรรมค่ายโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ชุมชนหนองราชวัฒน์ค่ะเป็นโครงการที่ให้เด็กเข้ามาสมัครเรียนหรือว่ารับสมัครเด็กนักเรียนในพื้นที่วัตถุประสงค์คือวัตถุประสงค์ของค่ายเนี่ยเราทำงานในพื้นที่เราได้ข้อมูลทางวิชาการเนี่ยแล้วคนในชุมชนได้อะไรเขารู้อะไรกับสิ่งที่เราทำบ้างหรือเปล่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้ก็เลยจะให้ความรู้แก่เขาเข้ามาอย่างนี้มีเด็กจบไปทั้งหมดแล้วกี่รุ่นแล้วครับเราทำมา2ปีปีแรก5รุ่นปีนี้ก็5รุ่นก็คือรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายของปีนี้ก็รวมเป็น10รุ่นหนูมาเข้าค่ายครั้งนี้ได้ความรู้และได้เจอสิ่งของยุคโบราณเรียนรู้เรื่องของเครื่องใช้เก่าๆของคนเราสมัยก่อนนะครับนักโบราณคดีคือคนที่มาขุดค้นโบราณเก่าแก่พวกสมัยก่อนนะคะเพื่อเผยแพร่ให้ชุมชนอื่นๆได้รู้ว่าที่นี่มีโบราณคดีค่ะแต่ที่สงสัยกันเนี่ยครับเราจะรู้ได้ยังไงครับข้างล่างนี่มันมีโบราณวัตถุอยู่การพบโบราณวัตถุแต่ละที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันบางแห่งบังเอิญไปขุดทำลายแล้วเจอเขาก็บอกเราแต่อีกกรณีหนึ่งก็คือการที่เราตั้งใจไปสำรวจเลยอันดับแรกเนี่ยแหล่งโบราณคดีเนี่ยมักจะเป็นเนินดินที่อยู่ไม่ไกลจากลำน้ำมากนักเมื่อเรากะได้แล้วเราก็ต้องดูว่า
ร่องรอยหลักฐานที่มันปรากฏบนผิวดินเนี่ยมันมีหรือเปล่าร่องรอยหลักฐานนี่ก็คือผิวบนดินนี่คือเศษหม้อเศษไหถ้าอันไหนเราสำรวจไม่เจอเราก็ไม่เสี่ยงขุดไม่ใช่ว่าขุดสุ่มมั่วไปไม่ค่ะต้องมีหลักฐานและอย่างที่หนองราชวัฒน์เนี่ยนะครับมาเจอกันได้ยังไงครับเจอได้เพราะว่าอันเนี้ยเดิมมันเป็นเนินดินจริงๆแล้วเจ้าของที่ดินตั้งใจจะปรับพื้นที่เพื่อทำการเกษตรของเขาครับเขาขุดหน้าดินไปประมาณสัก50เซนถึง1เมตรเนี่ยมันก็คือชั้นหลักฐานก็หลังจากนั้นก็พูดคุยกับอบต.ว่าแหล่งโบราณคดียุคหินใหม่ที่เจอหลักฐานสมบูรณ์แล้วก็เป็นแหล่งขนาดใหญ่อย่างเงี้ยมีน้อยมากตัวแหล่งเนี้ยอาจจะมาพัฒนาเพื่อเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ได้คือว่าใช้เป็นอาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในอนาคตขุดไปได้พื้นที่ขนาดนี้นี่ขุดเจออะไรกันบ้างครับผมเนินดินที่นี่มันมีการใช้ประโยชน์ทั้งเป็นที่ฝังศพด้วยแล้วก็ที่อยู่อาศัยด้วยเจอโครงกระดูกเจอกวานหินขัดเจอภาชนะดินเผาเขาไม่ตกใจไหมถ้าให้ตอบแทนชาวบ้านนะคะเขาก็จะกลัวกรมศิลป์ว่าเดี๋ยวจะมายึดที่ดินของเขาจริงๆแล้วกรมศิลปากรเนี่ยไม่เคยไปยึดที่ดินของใครประวัติศาสตร์เป็นโรงเก็บของการกระทำอันยิ่งใหญ่พยานแห่งสิ่งใดในอดีตแบบอย่างและผู้สร้างปัจจุบันและเป็นภาพฉายแห่งอนาคตมิเกลเดเซนบันเตสซาเบดรานักเขียนชาวสเปนเมื่อสักครู่นี้นะครับเราเรียนภาคทฤษฎีกันมาแล้วนะครับครับผมตอนนี้ถึงเวลาที่เราสองคนต้องมาเรียนภาคปฏิบัติกับน้องๆแล้วนะครับก็ตามกันเข้ามาเลยครับผมครับในบ่ายนี้นะครับเราจะสอนการทำทะเบียนโบราณวัตถุการทำทะเบียนโบราณวัตถุนะครับจะทำให้เรารู้ว่าเรามีวัตถุในศูนย์เรียนรู้แห่งนี้กี่ชิ้นแต่ละชิ้นมีหน้าตาอย่างไรเราต้องอธิบายให้ได้นะครับเผื่อของหายขึ้นมาในอนาคตเราก็จะติดตามได้นะครับเราจะตีตารางเพื่อทำทะเบียนโบราณวัตถุลองขีดดูนะครับเดี๋ยวพี่จอยจะให้โบราณวัตถุนะครับคนละชิ้นการเขียนเลขทะเบียนลงวัตถุโดยปกติเขาจะเขียนใช้ปากกากันน้ำนะครับแล้วก็จะมีสีเคลือบนะครับในกรณีนี้เราฝึกหัดกันในเบื้องต้นก่อนเราก็จะเขียนลงสติ๊กเกอร์นะครับวิธีก็คือเราให้หมายเลขวัตถุจะต้องขีดทับพ.ศ.ที่ทำทะเบียนก็คือ2552ชื่อวัตถุในมือขวานครับขวานหินนะครับวัดขนาดกว้างยาวสูงหรือหนาครับอย่าลืมใส่ตำหนินะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดของการทำทะเบียนโบราณวัตถุในเรื่องส่วนของภาพก็คือตำหนิของวัตถุนะครับเพราะว่าวัตถุแต่ละชิ้นจะมีตำหนิที่ต่างกันนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับดูครับคุณผู้ชมครับเวลาเขาทำงานจริงๆคือเขาจะถ่ายรูปเก็บไปเลยแล้วก็อาจจะมีตีชื่อเขียนชื่อบนนี้ใช่ไหมครับขอบคุณมากครับปูครับขอบคุณครับเช่นกันครับสวัสดีครับปูครับสวัสดีครับครับผมถึงวันนี้เราจะมาอยู่ที่แหล่งโบราณคดีหนองราชวัฒน์นะครับแต่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเมืองไทยยังมีแหล่งโบราณคดีที่ยูเนสโกยอมรับเป็นมรดกโลกใช่ครับผมครับยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงที่จังหวัดอุดรธานีเป็นมรดกโลกลำดับที่359ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535นะครับเนื่องจากมีความสำคัญในฐานะที่เป็นแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์แห่งแรกที่มีความสำคัญในแถบเอเชียอาคเนย์เพราะมีขั้นตอนและวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมที่ยาวนานที่สุดครับมีการทำสำริดเหล็กเครื่องประดับโลหะรวมไปถึงภาชนะที่มีลายขูดขีดขัดมันลายเขียนสีแดงอันเลื่องลือจำนวนมากนะครับและยังพบหลักฐานการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งครับทำให้แหล่งมรดกโลกบ้านเชียงเนี่ยนะครับเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกครับผมหลักๆนะคะเราก็จะต้องมีอุปกรณ์ในการขุดจะมีชนิดเบาและก็ชนิดหนักถ้าเกิดเจอเป็นกลุ่มของภาชนะดินเผาในส่วนที่ต้องระวังและใช้ความละเอียดสูงเราจะใช้เครื่องมือกลุ่มนี้นะคะที่ต้องใช้เล็กขนาดนี้เพราะอะไรครับเวลากินดินมันจะกินทีละน้อยทีละน้อยเพราะจะไปรบกวนหลักฐานน้อยที่สุดนะคะแล้วก็หลักๆก็จะเป็นเกลียงนะคะแล้วก็จะมีเสียมกับมีจอบเราจะใช้เสียมกับจอบได้บนชั้นดินวนๆอันนี้จะเป็นสเกลในการถ่ายรูปอะค่ะพอเราเจอหลักฐานชิ้นสำคัญนะคะใช่ค่ะแล้วก็ใช้แทนเป็นไม้บรรทัดอันนี้ไว้ประกอบในการถ่ายรูปค่ะตัวช่วยบอกก็จะบอกกำหนดทิศคล้ายๆกับที่พี่เล่นหนังเหมือนกันนะใช่ครับสีหนึ่งเทคหนึ่งนี่คืออะไรครับผมเป็นสุสานครับเป็นพื้นที่ฝังศพครับผมทั้งหมดนี้คือสุสานหมดเลยใช่ครับส่วนใหญ่ที่มีคนเข้ามาเนี่ยเขาสงสัยว่ามันเป็นพื้นที่ที่สู้รบกันหรือเปล่าถ้าดูจากทางในการฝังศพเนี่ยหันเป็นหัวทางทิศเหนือนะอ๋อถ้าเป็นการสู้รบนี่ก็จะชี้หัวชี้หางครับทางไหนกันเดี๋ยวก่อนนะนี่คืออะไรกำไรหินค่ะโอ้อันนี้เป็นการก็มีการให้เครื่องประดับทำให้เรารู้ได้ว่าต
รงนี้น่าจะเป็นคนในสมัยยุคหินใหม่นี่คือโครงกระดูกใช่ค่ะตรงนี้คือส่วนศีรษะพอขุดไปปุ๊บอย่างเงี้ยมันยังดูไม่ออกหรอว่าจะเป็นโครงกระดูกแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าตรงนี้เป็นส่วนศีรษะเราจะศึกษากันมาก่อนอยู่แล้วครับคือในหลักสูตรของคณะโบราณคดีจะมีวิชาแบบกายวิภาคของนู่นนะต้องเรียนที่หมอเรียนนะคะครับนี่อาจจะมีใต้นี้ก็อาจจะมีก็อีกก็ได้อีกชั้นหนึ่งก็ได้บริเวณที่เราตรงพื้นที่ลึกที่สุดเนี่ยเราถือว่าเป็นชั้นที่ไม่น่าจะมีกิจกรรมของมนุษย์แล้วเพราะว่าเราดูจากดินพอหมดตรงชั้นนี้ลงไปแล้วเนี่ยค่ะเราจะไม่ค่อยเห็นเศษภาชนะแล้วใช่ไหมคะพอลงไปก็จะเริ่มเรียบแล้วครับพอเข้าเป็นชั้นดินทรายแข็งๆแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้ว่าน่าจะหมดชั้นกิจกรรมของคนนั้นคือหมายว่าคนที่เข้ามาอยู่ชุดแรกเนี่ยก็คือน่าจะเป็นช่วงนี้ละใช้กิจกรรมแค่ช่วงนี้พอวนขึ้นไปใช้ฝังศพอย่างเดียวแล้วจากนั้นก็ไม่มีคนมาใช้พื้นที่อีกเลยเรามายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรกันบ้างนะใช่ครับผมแต่ว่ามี5สิ่งที่นักโบราณคดีไม่สามารถที่พิสูจน์ได้ในโลกนี้ก็ตามไปดูกันช่วงนี้เลย Top 5ไปเถอะกลัว วันนี้เราจะมาดู5สิ่งในประวัติศาสตร์โลกที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ครับผมรองโกรองโกในอักษรภาพที่แม้ปัจจุบันก็ไม่มีใครอ่านออกครับซึ่งอักษรภาพนี้นะครับถูกสลักไว้ที่ไม้กระดานปักหลุมศพของชาวพื้นเมืองในเกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกครับนอกจากภาษาแล้วเนี่ยนะครับนักโบราณคดีครับก็ยังไม่รู้ว่าชาวพื้นเมืองอาศัยอยู่บนเกาะนี้ได้อย่างไรแล้วก็ไม่มีบันทึกในประวัติศาสตร์ที่กล่าวถึงชาวพื้นเมืองกลุ่มนี้เลยครับบ็อกบอดี้เป็นศพกว่าร้อยนะครับที่ถูกค้นพบในแถบตอนเหนือของยุโรปซึ่งล้วนเป็นศพที่ถูกรักษาอย่างดีบางศพมีอายุถึง 2,000 ปีครับและทุกศพเนี่ยนะครับถูกจัดด้วยท่าทางคล้ายกำลังพยากรณ์อะไรบางอย่างท่าทางเช่นนั้นเนี่ยนะครับทำให้คนเชื่อกันว่าพวกเขาถูกจับมาบูชายันแต่ก็ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าบ็อกบอดี้คืออะไรกันแน่ครับผมคาร์เน็กสโตนคือหินกว่า 3,000 ก้อนเรียงรายกันเป็นระยะทางถึง12กิโลเมตรซึ่งอยู่บริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศสชาวท้องถิ่นเชื่อกันว่าหินนี้มีประวัติศาสตร์สัมพันธ์กับพ่อมดเมอร์ลินครับส่วนนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาหินนี้มากว่า30ปีเนี่ยพวกเขาคาดเดาว่าหินเหล่านี้น่าจะไว้ใช้จับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวครับผมVoynich Manuscript คือชื่อของหนังสือที่อ่านยากที่สุดในโลกมีอายุถึง500ปีถูกค้นพบที่ห้องสมุดเก่าแก่ของโรมมีทั้งหมด240หน้าเขียนเป็นภาษาที่ไม่มีใครสามารถจะเข้าใจได้และยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้จากการคาดเดาเนี่ยนะครับเชื่อกันว่ามันเป็นหนังสือกฎหมายแต่ในหลายหน้าเนี่ยก็มีรูปภาพของพืชพันธุ์คล้ายสมุนไพรและแผนผังดาราศาสตร์จึงเข้าใจว่าน่าจะเป็นสมุดบันทึกทางวิทยาศาสตร์มากกว่าครับทารินมัมมี่มัมมี่กว่า100ตัวที่มีอายุมากกว่า 2,000 ปีถูกค้นพบบริเวณตะวันตกของประเทศจีนซึ่งในตอนแรกเนี่ยนะครับทุกคนก็คิดว่ามันเป็นมัมมี่ชาวจีนแต่ต่อมาเมื่อได้ทำการตรวจสอบ DNA ของมัมมี่เหล่านี้ก็พบว่าทารินมัมมี่มี DNA ของชาวยุโรปจึงทำให้หลายๆคนสงสัยนะครับว่าทำไมคนยุโรปจึงมาเป็นมัมมี่อยู่ที่ประเทศจีนกว่า 2,000 ปีที่แล้วได้ครับอย่างพี่น้องที่เป็นนักโบราณคดีมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับปีนี้ปีที่11แล้วค่ะ11ปีและอย่างคณะโบราณคดีมีสอนที่ไหนบ้างครับปัจจุบันนี้เนี่ยยังมีสอนอยู่ที่เดียวในประเทศไทยก็คือที่คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรศิลปากรเขามีการสอนอะไรบ้างครับผมจริงๆคณะโบราณคดีเนี่ยแบ่งเป็นหลากหลายสาขาครับผมแต่ที่เรารู้จักนักโบราณคดีที่ได้พบเจอเนี่ยส่วนใหญ่จะจบการศึกษาในเอกโบราณคดีใช่มีหลายเอกมีหลายเอกค่ะครับผมเอกโบราณคดีก็จะเป็นนักโบราณคดีเอกประวัติศาสตร์ศิลปะก็จะมีความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการทางศิลปะในเมืองไทยเป็นไกด์อย่างเงี้ยค่ะอยุธยาจะต้องมีลวดลายก็จะมีเอกภาษาตะวันออกอันนี้เขาจะเรียนพวกจารึกศิลาจารึกพวกศิลาอย่างนี้เลยอ่านคำโบราณได้ใช่ใช่นั่นนี่อะไรครับแล้วก็ยังมีเอกมนุษยวิทยาอันนี้ก็จะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ในรูปแบบต่างๆวัฒนธรรมของมนุษย์ถามหน่อยครับว่าทำไมถึงเลือกที่จะเรียนคณะโบราณคดีกันสำหรับผมก็คือชอบเรื่องที่มาของที่ต่างๆเวลาไปเที่ยวเนี่ยคุณลุงชอบเล่าเรื่องสถานที่วัดนี้หาดนี้ทะเลนี้คือทุกที่มันจะมีที่มาครับมันสนุกดีมันชอบครับก็เลยแบบเลือกที่จะเรียนแบบเรียนที่คณะโบราณคดีนี่ครับตอนเรียนมันเป็นยังไงบ้างครับตอนที่เราเรียนโบราณคดีเนี่ยเราจะต้องฝึกการออกพัสนานในการขุดค้นใช่ไหมคะซึ่งทำให้เราเนี่ยต้องออกเดินทางปีนึงไม่ต่ำกว่า 3-4 จังหวัดอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าใช่นะเราชอบอะไรแล้วพอเราเริ่มทำงานเราขุดค้นเราเจอหลักฐานปุ๊บเราได้ความรู้เพิ่มถ้าเกิดแบบว่าพ่อแม่บอกว่าเอ้ยจบไปทำงานอะไรจะไปเถียงเขาว่าอะไรครับจริงๆปัจจุบันนี้นักโบราณคดีก็เป็นที่ต้องการตัวนะคะนอกจากการเป็นนักโบราณคดีโดยอาชีพเราก็จะมีการเป็นมัคคุเทศก์อย่างกรณีโครงการก่อสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยปัจจุบันกฎหมายสิ่งแวดล้อมเขาก็มีมาตรการให้เราจะต้องศึกษาทางด้านโบราณคดีด้วยก็นักโบราณคดีก็ไปรับทำงานเป็นที่ปรึกษาได้แต่ว่าจำเป็น
จะเป็นกลุ่มที่เราคุณลุงคุณป้าได้ขุดแล้วก็เริ่มเจอเป็นกลุ่มภาชนะแล้วซึ่งรูปแบบของภาชนะถ้าเราสังเกตกระดูกฝังศพเนี่ยจะอาจจะเป็นไปได้ว่าเราอาจจะเจอโครงกระดูกตรงพื้นที่นี้นะคะนะคะใช้แปรงค่ะใช้แปรงไงมันง่ายแล้วจะสะอาดกว่าเศษเล็กจะเข้ามาหมดอย่างนี้เจอแล้วผมต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ใช่ไหมเอาดินข้างๆออกก่อนนะคะค่อยๆเปิดไปเรื่อยๆแงะๆมาอย่างนี้นี่จะใช้เวลาขุดประมาณเท่าไหร่ครับตรงนี้ใช่ไหมคะก็อาจจะประมาณสัก 2-3 วันแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเป็นโครงกระดูกที่เราเจอเนี่ยอาจจะประมาณสักอาทิตย์นึงเราถึงจะเจอเต็มแล้วทั้งหมดนี้ลงมาลึกขนาดนี้แล้วเจอโครงกระดูกเยอะขนาดนี้เนี่ยใช้เวลาในการขุดนานแค่ไหนครับเราเริ่มขุดมาตั้งแต่ประมาณเดือนพฤศจิกาค่ะปีที่แล้วเดือนพฤศจิกาตอนนี้เดือนเมษาประมาณ6-7 เดือนใช่6เดือนแล้วโอ้โหค่ะขุดเจออะไรกันมาบ้างครับอันนี้เป็นพานพานสองวันแล้วครับสองวันแล้วกลัวไหมมาขุดเจออยู่แบบกระดูกเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยไม่กลัวทำไมอ่ะเรามาค้นหาความรู้เราไม่ได้มาลบหลู่เขามากเลยอ๋อแล้วคิดว่าตรงนี้จะมีกระดูกไหมครับน่าจะมีนะคะคือว่าถ้าเกิดเจอวัตถุแล้วเครื่องปั้นดินเผาแล้วข้างล่างจะต้องเป็นโครงกระดูกอีกทีนึงเจอหม้อสามขาขวานหินลูกกระสุนโบราณแล้วก็กำไลหินโครงกระดูกเศษหม้ออะไรแบบนี้ค่ะเจอโครงกระดูกไม่กลัวค่ะเขาจะมีทำพิธีไปแล้วค่ะเขาขุดไปเพื่อว่าให้คนรุ่นหลังได้มาดูแล้วได้เรียนรู้ค่ะว่าเมื่อก่อนเขามีอะไรกันบ้างค่ะมาถึงช่วงขอเปลี่ยนกันแล้วนะครับถามพี่ซันนี่ก่อนแล้วกันครับถ้าเกิดวันนึงพี่เป็นนักโบราณคดีขึ้นมาเนี่ยนะครับพี่อยากจะเปลี่ยนอะไรเกี่ยวกับโบราณคดีบ้างครับในที่ปัจจุบันนี้ครับที่ต้องขุดใช้เสียมขอเปลี่ยนจากวิธีการขุดแบบเดิมๆให้มีเครื่องสแกนพื้นที่เพื่อเห็นสิ่งที่อยู่ใต้ดินครับเป็นกลุ่มหม้อหรือว่าเป็นโครงกระดูกข้างล่างเลยครับเราจะได้ลดต้นทุนในการขุดค้นได้ตอกดินทุกวันนี้มันเบื่อบ้างไหมครับจริงๆการขุดค้นนี่มันก็สนุกนะเพราะว่าของที่เราเจอทุกครั้งมันคือของใหม่สมมติถ้าไปเจอของชิ้นหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นกระป๋องน้ำอัดลมรุ่นแรกอะไรเงี้ยรุ่นแรกๆอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยถือว่าเป็นโบราณวัตถุไหมครับถือได้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยโบราณวัตถุเนี่ยอายุก็มีผลในการจัดให้เป็นโบราณวัตถุแต่ว่าไม่ได้กำหนดว่าจะต้อง100ปีขึ้นไปมันขึ้นอยู่กับความสำคัญของของชิ้นนั้นๆอย่างพระพุทธรูปเนี่ยสมมุติว่าชุมชนเขาย้ายมาอยู่เมื่อประมาณสัก 60-70 ปีที่แล้วแล้วเขาสร้างพระพุทธรูปอันนี้ไว้ศิลปะที่ปรากฏมันมีเค้าของศิลปะประจำกลุ่มของเขานะอย่างกลุ่มคนลาวอพยพก็มีเค้าศิลปะลาวอยู่อันนั้นก็เป็นโบราณวัตถุได้อย่างสมมุติว่าผมเจอเนี่ยเราเจอกันแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเก่ามานานแค่ไหนแบบอยู่ขึ้นมาโอ้ย 4,000อย่างนี้ป่ะคือถ้าเป็นนักโบราณคดีเขาก็จะรู้คร่าวๆเพราะว่าจริงๆเรามีการกำหนดอายุแหล่งโบราณคดีอยู่2ประเภทก็คือประเภทแรกเขาเรียกกันกำหนดอายุโดยการเปรียบเทียบเราเคยเห็นหลักฐานประเภทนี้มันไปเจออยู่ในที่แหล่งอื่นๆที่ไหนบ้างแล้วแหล่งนั้นเขามักจะมีการกำหนดอายุไว้แล้วสมมติว่าอย่างของที่เนี้ยเราเจอหม้อสามขาเนี้ยหม้อสามขามันเป็นโบราณวัตถุประจำยุคหินใหม่อยู่ในช่วงประมาณ 4,000 ปีที่แล้วเคยเจอมาแล้วเราก็จะรู้เบื้องต้นวิธีที่2ก็คือการกำหนดอายุโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์เราก็จะเอาตัวโบราณวัตถุไปวัดค่ารังสีก็จะได้ค่าอายุที่ค่อนข้างแม่นยำผู้ชมทราบกันไหมครับว่านักโบราณคดีสามารถไปช่วยสอบสวนคดีอาชญากรรมได้ด้วยนิติโบราณคดีในงานนิติวิทยาศาสตร์จะเป็นงานเฉพาะของผู้เชี่ยวชาญสาขาหนึ่งในทีมสอบสวนคดีอาชญากรรมครับโดยเป็นการประยุกต์เทคนิคระเบียบวิธีการทางโบราณคดีมาใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์ครับนักนิติโบราณคดีต้องรู้จักเทคนิคการขุดและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อที่จะสามารถระบุสถานที่เกิดเหตุให้ได้นะครับจากนั้นจึงเริ่มขุดค้นและบันทึกแผนผังหลุมที่ขุดอย่างละเอียดหน้าที่สำคัญที่สุดของนักนิติโบราณคดีนะครับคือการเก็บหลักฐานที่ปรากฏในวิธีการที่หลากหลายครับซึ่งต้องเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนนะครับเพราะหลักฐานเหล่านั้นต้องนำไปใช้อ้างอิงในศาลครับผมมาถึงขั้นตอนนี้เราต้องถ่ายรูปใช่ครับครับผมที่ผมจะถ่ายถ้าถ่ายกลุ่มนี้ก็น่าจะอย่างนี้ก็ได้ครับซึ่งนอกจากว่าจะมีการถ่ายรูปเนี่ยเราก็ต้องมีการวาดภาพด้วยครับ
ทำไมครับวาดบนสเกลบางครั้งกล้องถ่ายรูปไม่สามารถบันทึกรายละเอียดบางอย่างที่ตาคนเราเห็นได้ครับตัวนี้เป็นการเขียนบันทึกข้อมูลเข้าสเกล1ต่อ100ห้องเนี่ยก็จะแทน100เซนนะฮะโอ้แล้วอย่างนี้เวลาเขาวาดนี่คือต้องวาดหมดนี่เลยป่ะครับทั้งหมดครับแล้วคร่าวๆนะครับในบริเวณสี่เหลี่ยมนึงเนี่ยครับใช้เวลาในการวาดนานเท่าไหร่ครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมง3ชั่วโมงต่อโครงกระดูกอย่างนี้ศาสตร์การวาดนี่คือเป็นคณะโบราณคดีเหมือนกันป่ะครับถ้าเป็นแบบคนที่ทำงานมานานแล้วแล้วก็วาดเป็นแล้วฝึกบ่อยๆก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าไม่ถนัดก็ต้องใช้ช่างศิลป์ที่แบบเรียนจบมาทำงานอื่นนะครับแต่รู้เรื่องโบราณคดีด้วยที่นี่มันเจอโบราณวัตถุชิ้นสำคัญก็คือหม้อสามขาครับซึ่งจริงหม้อสามขาเนี้ยกำเนิดดั้งเดิมเนี่ยเชื่อว่าอยู่ในประเทศจีนซึ่งมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก 6,000 ถึง 7,000 ปีที่แล้วซึ่งช่วงระยะเวลากว่าจะถึง 4,000 ปีที่เขามาปรากฏที่เนี่ยมันจะต้องมีการอพยพเคลื่อนย้ายของผู้คนอยู่ตลอดเวลารูปลักษณ์คือเขาได้เป็นยังไงครับผมจริงๆแล้วเขาก็เป็นกลุ่มมองโกลอยเหมือนกันพวกมองโกลอยก็คือกลุ่มคนที่เป็นคนเอเชียกับทั้งหมดนะคะกลุ่มคนจีนคนไทยนอกจากคนบนดินแล้วนี่ใต้น้ำเรามีการขุดหาอย่างนี้ไหมครับมีค่ะเรามีกลุ่มโบราณคดีใต้น้ำอย่างนี้ใต้น้ำเราจะไปเจออะไรครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแหล่งเรือจมบางทีก็มีลักษณะถ้าเป็นน้ำจืดก็อาจจะเป็นเจดีย์หรือว่าเมืองโบราณที่มันโดนท่วมไปแล้วโครงกระดูกของเก่าๆที่คนโบราณหรือคนที่เขาไม่มีชีวิตอยู่แล้วใช้อะไรเงี้ยกลัวผีบ้างไหมครับครับผมถามว่ากลัวผีไหมก็กลัวค่ะมีความเชื่ออย่างหนึ่งก็คือเราเคารพหลักฐานเคารพเขาเชื่อว่าถ้าเราทำดีแล้วเขาก็คงไม่ทำอะไรเราเราเคารพบรรพบุรุษของเราอยู่แล้วครับใครก็ตามที่ควบคุมอดีตเขาควบคุมอนาคตและใครก็ตามที่ควบคุมปัจจุบันเขาคนนั้นควบคุมอดีตจอร์จออร์เวลนักเขียนชาวอังกฤษอย่างนี้เด็กๆที่มาเรียนนี่เขาจะได้อะไรจากโครงการนี้ครับผมอย่างแรกเลยปลูกจิตสำนึกให้เขาจะมีความรู้เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมในชุมชนถ้าที่นี่มีการพัฒนาต่อไปเนี่ยเขาได้มาเห็นงานที่เขาเคยสร้างไว้เนี่ยเขาจะรู้สึกภาคภูมิใจโตขึ้นก็อยากเป็นนักโบราณคดีเหมือนกันค่ะผมก็อยากจะเป็นนักโบราณคดีครับยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับก็ต้องดูก่อนเหตุการณ์ในปัจจุบันเนี่ยพรุ่งนี้มันก็กลายเป็นอดีตแล้วการตัดสินใจของเราณวันนี้มันมีผลกับประวัติศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นต่อมาเราอยากให้เราเป็นที่จดจำในประวัติศาสตร์ยังไงเราสามารถทำได้ณวันนี้การศึกษาอดีตนะครับทำให้เราเข้าใจปัจจุบันได้มากขึ้นแล้วก็สามารถจะไปวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ดีขึ้นด้วยใช่ครับผมก็สำหรับคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยนะครับที่มีเรื่องราวดีๆแบบนี้สามารถส่งเรื่องราวดีๆมาให้เรา2คนไปสัมผัสพร้อมๆกันได้ที่บริษัทเดโพเอ็ดจำกัดเลขที่3เอกมัยซอย10แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพ10110ครับผมครับผมหรือท่านผู้ชมคนไหนที่ไฮเทคหน่อยนะครับก็ส่งมาได้ที่อีเมล adetv@thaipbs.or.th ครับผมเราจะมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆมอบให้กับคุณผู้ชมที่มีไอเดียดีๆแล้วเรา2คนลองไปทำกันดูนะครับครับก็จะมีหนังสือดีๆจากเครือของอบุมอบให้ครับผมก็วันนี้หมดเวลาของเราทั้ง2คนแล้วนะครับเจอกับเราทั้ง2คนและ1วันเดียวกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์4ทุ่ม5ทีทางทีวีไทยแห่งนี้ครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ